คำว่า high definition liposuction เนี่ยนะครับถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยก็คือการกำจัดไขมันเนี่ยแต่ก่อนเราจะโฟกัสแค่ว่าเพื่อให้ปริมาณหายไปจากหนามาเป็นบางลงแต่ high definition เนี่ยเป็นการดูดที่ไม่ได้เน้นแค่การลดปริมาณเท่านั้นยังเน้นถึง contouring หรือว่าสภาพการมองเห็นเน้นความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความสวยงามเข้ากับร่างกายสรีระของแต่ละท่านมากขึ้นครับสวัสดีครับผมอาจารย์นายแพทย์วิษณุโลศิริวัฒน์ครับเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างจากสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยครับถ้าพูดถึงการดูดไขมันเนี่ยนะครับเราถือว่าเป็นหัตถการที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสูงสุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบหน้าเรื่องของลำตัวหน้าอกหน้าท้องไขมันต่างๆเนี่ยนะครับถือเป็นหัตถการที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆหรือว่าในหลายๆประเทศคือเป็นอันดับหนึ่งเลยครับบอดี้เชดก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ในการดูดไขมันข้อดีหลักก็คือว่าสามารถดูดไขมันได้ค่อนข้างสมูทอาจจะไม่ได้เป็นเรทในการดูดที่เร็วมากนักแต่ว่าความสมูทในการดูดคือเรามีการค่อยๆเจ็ตเป็นโวลูมเจ็ตของน้ำนะครับเพื่อที่จะเข้าไปเดเซกหรือว่าเข้าไปตีไขมันให้ค่อยหลุดออกมาจากตำแหน่งที่อยู่ของเขาเพราะฉะนั้นการใช้บอดี้เจ็ตเนี่ยจะได้ผลที่ดีแน่นอนแล้วก็จะได้ทิชชูเฟรนลี่มีความนุ่มนวลกับสรีระมีความนุ่มนวลกับเนื้อเยื่อของคนไข้มากขึ้นเพราะฉะนั้นบอดี้เจ็ตถือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ดีกับ High Definition Liposuction ครับผมการทำความเข้าใจถึงเครื่องมือแต่ละอย่างเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจในการทำหัตถการเลยก็ว่าได้นอกจากที่เราจะดูความต้องการของคนไข้แล้วดูอุปกรณ์ที่เราใช้แล้วก็มาเริ่มการผ่าตัดกันเนี่ยนะครับบอดี้เจ็ตเองเนี่ยก็จะเริ่มจากการดีไซน์ก่อนว่าตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งที่เราต้องการดึงออกตำแหน่งไหนที่เราต้องการจะคีปไว้เพื่อให้มีการเห็นเป็นไฮเดฟินิชันขั้นตอนบอดี้เจ็ตพูดง่ายๆก็คือว่า 1. infuse น้ำเข้าไปก่อนสารน้ำในที่นี้ก็คือ tumescence solution ฉีด tumescence เข้าไปรอสักพักหนึ่งเราก็จะเริ่มในการดูดในระหว่างดูดเนี่ยก็จะมีการเจ็ตน้ำเข้าไปด้วยคล้ายๆกับช่วงที่เราทำ tumescence แต่ระยะเวลาที่เราทำ suction พร้อมเจ็ตเนี่ยตรงนี้เราสามารถปรับปริมาณน้ำความแรงของน้ำ frequency ในการเจ็ตเข้าไปได้รวมทั้งแรงดูดเนี่ยเราก็สามารถ adjust ได้ area ไหนที่เราคิดว่าไขมันค่อนข้าง soft เราก็จะใช้เจ็ตที่แรงดูดที่เบา area ไหนที่เราต้องการดึงให้ไขมันออกเยอะเราใช้พลังเจ็ตที่แรงขึ้นใช้พลัง suction ที่แรงขึ้นจนเราเริ่มคิดว่า result เราค่อนข้างดีแล้วเราได้ fat ออกมาใกล้ end point ของเราแล้วช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะมาเป็นดูดให้ dry ที่สุดแล้วเราก็เริ่มดู final contouringว่า final outcome สุดท้ายที่เราต้องการเนี้ยได้หรือเปล่าช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มลดปริมาณการเจ็ตของน้ำหรืออาจจะหยุดเจ็ตของน้ำไปเลยก็ได้เหลือแต่การซักชั่นอย่างเดียวสิ่งที่อยากจะบอกทุกๆท่านก็คือว่า liposuction ไม่ใช่การลดความอ้วน liposuction เป็นการกำจัดไขมันส่วนเกิน body jet เนี่ยสามารถใช้กับ liposuction ไม่ว่าจะเป็น conventional liposuction จนมาถึงเป็น high definition liposuction ได้อย่างปลอดภัยโอกาสที่จะเกิด complication จาก jet technique เนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับเทคนิคอื่นๆที่ aggressive กว่านี้และสุดท้ายทำอะไรก็ตามสามารถเกิด complication หรือว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็อยากให้ keep ความเป็นprofessional ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็ขอให้ทุกๆท่าน practice ด้วยความสบายใจปลอดภัยยึดมั่นในผลประโยชน์ของคนไข้ได้มากที่สุดนะครับ